กู้ภัยเปลี่ยนชุดอาชีพสานฝันเด็กๆครั้งสุดท้ายเมื่อเวลา 8:30 นวันที่11ตุลาคมที่วัดราชสามัคคีตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูนายอักฤทธิ์เมืองมั่นคงตัวแทนมูลนิธิส่งเสริมธรรมพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า30ชีวิตร่วมกันเปลี่ยนชุดอาชีพในฝันของเด็กๆ เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะมีพิธีชาปนกิจเพื่อสานฝันอาชีพที่เด็กๆชื่นชอบนายอักฤทธิ์กล่าวว่าวันแรกที่เคลื่อนศพครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้มาบอกว่าอยากให้ความฝันของลูกๆหลานๆเป็นความจริงซึ่งบางคนฝันอยากเป็นตำรวจทหารหมอพยาบาลนักบินนักดับเพลิงเราเลยพยายามจัดหาชุดเพื่อใส่ให้น้องๆเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งบางชุดหายากจึงได้ประสานกับน้องนักข่าวท่านหนึ่งให้หาชุดให้สุดท้ายก็ได้มาครบทุกชุดประสานช่วงบ่ายชุดมาถึงช่วงเช้าของวันนี้เมื่อชุดมาถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้จัดเรียงตามชื่อที่ครอบครัวแจ้งให้ว่าเด็กๆใฝ่ฝันอยากทำอาชีพอะไรโดยชุดมาถึงที่จังหวัดอุดรธานีเวลา 5:45 ทีมงานก็เข้าไปรับชุดและนำมาให้เด็กๆต้องขอบคุณทุกๆส่วนที่สานฝันให้กับเด็กๆได้ใส่ชุดอาชีพที่น้องเคยใฝ่ฝันเป็นการไว้อะไรครั้งสุดท้ายซึ่งในระหว่างที่เปลี่ยนชุดและบอกกับเด็กๆว่าพี่มาเปลี่ยนชุดทำตามความฝันให้นะหลังจากนั้นก็นำชุดเปลี่ยนให้โดยพบว่าขนาดเปลี่ยนขนาดของชุดพอดีกับตัวเด็กโดยไม่ได้มีการกำหนดไซส์ล่วงหน้านายอักฤทธิ์กล่าวต่อว่าส่วนชุดของน้องซีวิกลูกชายของครูพรซึ่งเพิ่งนำเจ้าตัวเล็กออกมาทางร้านได้ตัดชุดตำรวจขนาดพิเศษให้เนื่องจากไม่มีชุดทารกแต่ทางร้านก็ตัดไซส์เล็กที่สุดสานฝันให้เด็กๆส่วนทางด้านญาติของเด็กๆผู้จากไปกล่าวขอบคุณทุกๆส่วนที่ช่วยนำเสื้อผ้าสานฝันอาชีพของเด็กมาทำให้เป็นความจริงหลังจากนั้นชาวโซเชียลได้เห็นชุดตำรวจก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเห็นชุดตำรวจจิ๋วแล้วเศร้านะครับคุณสรยุทธ์ในขณะที่เด็กอีกหลายๆคนใฝ่ฝันกับอาชีพนี้เพื่อที่จะได้จับคนร้ายตามความฝันของเด็กๆในทางกลับกันอาชีพนี้กลับสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมากมายแต่ในโลกของเหล่าเด็กน้อยทั้งหลายอาชีพของพวกคุณคือฮีโร่ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของพวกเขาเลยสุดท้ายก็อยากฝากให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายคิดถึงดวงใจน้อยๆเหล่านี้บ้างนะครับขอบคุณครับขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ